นาทีระทึกใจกับคู่มวยคู่โหดแห่งทศวรรษแชมป์จูเนียร์ไลท์เวทราชดำเนินบักปรือโรเบิร์ตกันนรสิงห์ป้องกันแชมป์กับจอมมวยสระบุรีนี่แหละจงรักค่ายอดิศรครั้งนี้คุณว่าใครจะชนะอีกสักครู่จากลุมพินีเราไปราชดำเนินกันมั่งครับสดสดร้อนร้อนเมื่อวันพุธที่10พฤศจิกายนนี้เองนะฮะต้องขอกราบขอบคุณสมด.มีเฮียเซยเฮียแม่เฮียดำด้วยนะครับที่ให้ความกรุณากับรายการมวยไทยสตาร์โลกตรงททบ5ตรงนี้ฮะก็คงจะเป็นภาคที่3ของนักมวยทั้งคู่ที่ทำการแข่งขันกันแล้วนะฮะสมัยปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเป็นมวยถ้าเมื่ออภิเดชกับเดชฤทธิ์ชกกันถึง15ครั้งนี่นะฮะจะเป็นการเรียกค่านิยมอย่างดีเยี่ยมแต่พอมาในปัจจุบันนี้การชกกันนะฮะมีสื่อมวลชนจะบอกว่าคู่ปรับเก่าแต่รายการของเราจะเปลี่ยนศัพท์ใหม่นะฮะเราจะใช้คำว่าเป็นภาค1ภาค2ภาค3คำว่าภาคนี้หมายความว่านักมวยที่จะต้องต่อยกันได้ใหม่อีกเนี่ยจะต้องเป็นนักมวยที่ต่อยแล้วสนุกคู่ที่ดูเดือดสูสีเช่นเดียวกับคู่นี้ที่ท่านกำลังชมอยู่นะฮะโรเบิร์ตกันนรสิงห์วันนี้ขึ้นมาในฐานะแชมเปี้ยนนะครับจงรักลูกพระบาทของเฮียน้อยพระพุทธบาทนั่นก็คือฝ่ายน้ำเงินนะฮะปัจจุบัน27ปีแล้วฮะส่วนโรเบิร์ตนี่แม่วัยแกน้อยจังนะฮะ22ปีเท่านั้นหรือเนี่ยนะครับเกิดเมื่อ29พ.ย. 2515ครับอายุนิดเดียวเองนะฮะเอาละบทบังความหล่อนะฮะมาดูกันที่กางเกงดีกว่านะตาปืนนะฮะนะฉายาของคุณโรเบิร์ตแกนนรสิงห์เป็นมวยต่อยยากฮะต่อยทั้งซ้ายทั้งขวาแหมแล้วมันอีกแล้วนะในภาค3นี่ก็ยังมันนะฮะยิ่งกับมังกรหยกอีกนะฮะแหมซุปเปอร์ฮิตอย่างกับของคุณวิเชียรนิติพัฒน์นะฮะอื้อหือออกแข้งซ้ายดูการออกนะมวยเอกครั้งล่าสุดสุดยอดนะฮะโรเบิร์ตแกนนรสิงห์แหมจงรักก็อยากจะเป็นแชมเปี้ยนอื้อหือแม่สวิงซ้ายเข้าไปแล้วขวาตรงอันตรายแม่ดูโรเบิร์ตนะฮะลูกนี้ลูกถนัดนะฮะอันตรายนะแข้งซ้ายยาวไปแม่ดูร่างกายแข็งด้วยต่อยากจริงๆโรเบิร์ตตัวนี้นะครับชนะนำขบวนนะมาสะดุดเอาเทอร์เกียร์ตัวเดียวเท่านั้นนักมวยคู่นี้ถ้าโคจรมาพบกันอีกระหว่าง2ยอดมวยระหว่างลุมพินีกับราชดำเนินอะไรจะเกิดขึ้นหมดยกที่1กับยกที่2รวมกันนะฮะดูภาพช้าดูออกอาวุธอย่างนี้สิฮะมวยใหญ่ถึงจะได้คะแนนนิยมจริงๆชกแล้วแชมเปี้ยนแม่ไม่อายใครเลยนะฮะออกอย่างนี้แข้งซ้ายเต็มๆสวยงามนะอาศัยว่าสายตาที่ดีหน่อยน้องคุณนิวัฒน์เองโรเบิร์ตนะฮะดูแทงไม่ถูกฮะดูยกโรเบิร์ตเดินเหรอยกที่3เปลี่ยนสไตล์เหรอเพราะปกตินี่ไม่ค่อยเดินอยู่แล้วเป็นมวยที่ถนัดในการตั้งรับแล้วตั้งรับทำได้ดีด้วยแหมวันนี้บอกว่าต่อยกับจงรักเป็นมวยเดินอยู่แล้วมวยเข่าแต่บอกว่าถ้าแหมคุณสมมาตรของสกุลบอกไม่ได้นี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแผนชกเดี๋ยวจะนึกว่าต่อยสไตล์เดียวเนี่ยพอมาเดินเนี่ยเปลี่ยนแผนนี่นะคือความสามารถของหัวหน้าคณะแล้วโอ้ยิงซ้ายสวยสิฮะอย่างนี้มวยใหญ่ๆต่อยอย่างนี้ก็ติดตานะฮะโปรโมเตอร์ก็รวยฮะสนามมวยก็แน่นนะฮะคนดูมวยใหญ่สำคัญที่ว่าคุณจะออกอาวุธหรือเปล่าออกอย่างนี้นี่เป็นนักมวยคู่หนึ่งที่เป็นตัวอย่างบวกด้วยฮุกซ้ายตลอดนะฮะแต่ซ้ายไปฮุกซ้ายอย่างนี้เปิดหน่อยมีสิทธิ์ตีลังกาดูจงรักพยายามแล้วก็แต่ซ้าย1 2ตามไปแม่ดูต่อยกันถึงเงินจริงๆน่าชมเชยจริงๆแม่อย่างนี้สิแม่ยิงโอ๊บแม่ยิงหน้าอกก่อนนะจุดตายเลยนะของโรเบิร์ตยุบแล้วโดน1 2บนเข้าไปตีนฝาขึ้นไปนะโรเบิร์ตต้องถอยจงรักไม่ถอยด้วยนะเบียดกันตลอดนะอย่างนี้โอ้วันนี้โรเบิร์ตมาเต็มร้อยด้วยร่างกายสภาพดูเนี่ยเดินได้นี่ถือว่าแข็งแรงจริงๆนะดูจังหวะเสียงเฮในสนามไม่เป็นต้องบอกเลยครับว่าดูเดือดแค่ไหนดูคุณมาโนธโบบุตรนู่นนู่นนั่นเชียร์กันโอ้โหใส่หมวกด้วยอาจารย์เห็นชัดหมดยกที่3ดูภาพช้าคุ้มเลยฮะคู่เดียวโอ้ยโดนถีบละต้องต่อยขวาเฉียดไปดู
ฮุกซ้ายต่อยขวาฮาโรเบิร์ตจะก่อเหรอไม่ใช่มวยเข่าจะตีเข่ากับมวยเข่าเหรอหักศอกซ้ายโอ้นี่ครับนี่ผู้มีน้ำใจแห่งพระพุทธบาทที่คุณสมมากของสกุลนะทีเดียวน้อยนะฮะโอ้พอถึงยกสี่แล้วอย่างนี้น่าจะเกยโอ้ยแข้งซ้ายออกตัดอ้อแข้งขวาอีกเสียงเป็นรองอยู่ฮะขณะนี้โรเบิร์ตก็ยังมีอยู่ได้เกียบอยู่5จุดต่อ2จุดนะฮะแม่โรเบิร์ตมาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเหนือชั้นนะฮะโอ้โหดูฟอร์มดูแม่แข้งซ้ายว่าไงจงรักมวยเข่าวันนี้ตีเข่าไม่ได้มาเป็นมวยหมัดสนุกฮะมีทุกอย่างสนุกต่อยหมัดมวยหมัดกับมวยเตะก็สนุกเนี่ยแข้งซ้ายไประหว่างซ้ายกับขวาด้วยนะแต่รู้สึกจงรักจะรับแข้งซ้ายเตะทุกทีโรเบิร์ตโดนแล้วเอียงแล้วยกสี่เตะเฉียดไปดูจงรักน่าชมเชยจริงๆแม่ภาคแล้วยังมันเลยโอ้ตัวตักมือวุ่นดูซ้ายเหนื่อยหยดกันแล้วฮะพอจะเอาเสียงขัดผมไปได้นะฮะจงอ่างที่หวงไก่ดูโอ้โหตรงนี้ติดแบกลูกนี้หงายไปเสียหลักนะมวยเดินเนี่ยก็แปลกใจฝรั่งแปลกใจต่อยเนี่ยหกหมัดเอาไม่โดนอย่างนี้ไม่เป็นไรหลบหลีกไปเอาตีไปอีกนะฮะอัพคาไว้ด้วยโต้คืนไปแล้วเสียๆพยายามที่สุดแล้วจงละมองยกหมดเอาลูกนี้ลูกแถมนี่โดนบ้างไม่โดนบ้างฮะคะแนนนะเลยเสียเปรียบทางโรเบิร์ตฮุกซ้ายไม่โดนนะฮะดูหมัดขวาเรามาดูยกตัดสินนะฮะแต่คงตัดสินยากนะฮะเพราะยกนี้ไปถึง7จุดนะการได้เปรียบของทางโรเบิร์ตแกนนรสิงห์แล้วดูเทคนิคของมวยเงินแสนชกกันนะฮะท่านผู้ชมที่รบหัวหน้าคณะนักมวยโรเบิร์ตนี่จะผ่อนแรงลงมาแล้วดูแท็กติกนะฮะแล้วดูนี่ล็อกไปตีไปแล้วไม่เร่งไม่ให้เหนื่อยมากแล้วก็คุมเกมไว้นี่คือลักษณะคุมเกมของนักมวยที่มีประสบการณ์นะฮะอันนี้ผมจะกราบเรียนไปยังนักมวยใหม่ศึกษาไว้ด้วยนะฮะแล้วกรรมการถ้าไม่แยกปล่อยไว้นานๆคะแนนเป็นต่อเยอะแล้วดูกรรมการอย่างนี้นะฮะต้องดูกรรมการด้วยนะครับดูเทคนิคของทางโรเบิร์ตนะฮะจอมปืนของราชดำเนินนะครับดูนะฮะดูจงรักนะฮะพยายามเลือกเกินแล้วแต่สู้ไม่ได้ลาบอีกแล้วโอ้โหเดินยามเลยลูกนี้ลูกผู้ชายถีบหน้าโอ้กลับโดนเข่าแล้วโหยหมดแล้วนะฮะอย่างนี้ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ผมทำท่าจะทำแต่ไม่ต้องทำนะเพราะคะแนนเหลือเฟือแล้วโอ้โชว์อีกแหมภาค3มีภาค4ไหมมองเวลาแล้วอย่างนี้ต้องเข้าคิวแล้วนะฮะเข้าห้องตั๋วแล้วครับหมดยกนะฮะครับคงไม่มีปัญหาฮะทั้ง3ท่านเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน49 48นะครับ